งมาจากรถเดี๋ยวนี้นี่ผมทำผิดอะไรครับคุณตำรวจทำไมผมต้องลงรถด้วยนี่คิดว่าฉันโง่เหรอไงฉันเห็นมันหน้าต่อหน้าแล้วฉันรู้ว่าแกกำลังทำอะไรกันอยู่ลงมาผมทำผิดกฎหมายข้อไหนครับคุณตำรวจตอนนี้พวกผมก็บรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วคุณตำรวจไม่ต้องมาดูแลพวกผมหรอกครับพวกผมดูแลตัวเองกันได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าบรรลุหรือไม่บรรลุนิติภาวะแต่มันไม่เหมาะสมอีกอย่างฉันจะรู้ได้ไงว่าแกไม่ได้ล่อลวงเขามาเรียกเขาออกมานี่ผมต้องเปิดประตูด้วยเหรอครับใช่แกจะทำอะไรใจเย็นสิครับคุณตำรวจนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยถ้าฉันเผลอยิงแกไปแกจะเป็นยังไงนี่แกอย่าคิดนะว่าฉันจะเหมือนคนอื่นเงินน่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกผมขอโทษครับคุณตำรวจผมก็แค่อยากให้คุณตำรวจปล่อยพวกเราไปอะครับงั้นแกเปิดรถให้ฉันดูข้างในได้ไหมผมเปิดให้ไม่ได้จริงๆครับปล่อยพวกเราไปเถอะนะครับเปิดรถไม่ครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบทุกอย่างแทนเธอเองไม่ได้แกต้องให้ผู้หญิงบนรถมายืนยันกับฉันก่อนเอางี้ครับคุณตำรวจให้เธอเอารถผมไปแล้วคุณตำรวจจับผมไปเลยก็ได้ครับไม่ขอร้องแล้วครับคุณตำรวจไม่ได้ให้เธอลงมาเราต้องรีบไปแล้วขอร้องแล้วครับปล่อยเธอไปเถอะนะครับผมปล่อยคุณตำรวจจับเธอไปไม่ได้ให้เธอรถผมไปแล้วคุณตำรวจจับผมไปเถอะครับก็ได้หันหลังไปสานี่ลูกเองเหรอเนี่ยพ่อไม่เคยสั่งสอนให้เราทำเรื่องแบบนี้นะเราทำเรื่องแบบนี้ได้ไงกลับขึ้นรถไปเลยแต่พ่อคะกลับขึ้นรถไปไม่ดีที่พ่อพูดยังไงส่วนแกมานี่เลยคุณขอลงนี่คุณตำรวจพาผมมาที่นี่ทำไมครับอย่าทำอะไรผมเลยนะครับคุณขอลงอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมกลัวแล้วแกเห็นข้างหน้านั้นไหมเห็นครับแกรู้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคู่รักคู่หนึ่งมาตายอยู่ตรงนี้ในรายงานระบุว่าทั้งสองคนถูกฆาตกรรมในขณะที่มีความสัมพันธ์กันวันนี้แกสองคนโชคดีที่เจอฉันแต่พวกแกอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้ตลอดไปหรอกผมขอโทษครับทุกอย่างเป็นความผิดของผมเองลุกขึ้นเมื่อกี้อ่ะฉันยอมรับนะว่าสิ่งที่แกทำเพื่อลูกสาวฉันเมื่อกี้อ่ะเป็นเรื่องที่จริงใจเพราะไม่มีใครหรอกจะยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นแต่ต่อไปอ่ะ
แกจะทำอะไรอ่ะทุกคนคิดให้ดีก่อนไปหาลูกสาวฉันได้แล้วผมขอโทษจริงๆนะครับส่งลูกสาวฉันกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยล่ะครับขอบคุณมากนะครับฮัลโหลคุณผมเจอลูกสาวแล้วนะอีกสักพักก็คงกลับบ้านแล้วแหละโอเคดีนะที่ฉันมาเจอก่อน